ค่ะเราตามกันต่อนะคะคดีฆาตกรรมชาวไต้หวันคดีนี้เนี่ยมีผู้ก่อเหตุที่ตํารวจออกหมายจับมีชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าน่าจะมีคนไทยที่เกี่ยวข้องด้วยทางตํารวจสืบสวนนครบาลค่ะตอนนี้กําลังติดตามตัวผู้หญิงคนหนึ่งที่ระบุว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องก็คือเป็นนกต่อเป็นผู้หญิงจังหวัดราชบุรีนะคะที่น่าจะมีส่วนพัวพันกับคดีฆาตกรรมชาวไต้หวันค่ะ หลังจากที่ศาลออกหมายจับแล้วขณะที่ผู้ต้องหาชาวเมียนมากับชาวแคมารูนถูกนำตัวไปฝากขังแล้วนะคะซึ่งภรรยาผู้ต้องหาชาวแคมรูนก็ยืนยันว่าสามีเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมศาลอาญาพระโขนงอนุมัติหมายจับผู้หญิงไทยที่ระบุว่าคนนี้ทำหน้าที่เป็นนกต่อเป็นตัวประสานงานในข้อหาร่วมกันฆ่าหนุ่มไต้หวันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางนา เมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะหลังจากผู้ต้องหาที่เป็นชาวเมียนมาสัททอดมาบอกว่าเป็นผู้จ้างวานผ่านโซเชียลมีเดียรับสมัครคนสอดแนมสะกดรอยตามจากนั้นก็นัดพบเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับตัวการใหญ่ซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวบานูอาตูที่หลบหนีไปค่ะจากการสืบสวนพบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนกับผู้ต้องหาชาวบานูอาตู ซึ่งหลังจากทราบว่าตำรวจจับสองผู้ต้องหาได้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็หนีไปนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่พบว่าเดินทางออกนอกประเทศเรื่องนี้ค่ะทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลบอกว่าผู้ต้องหาชาวตะวันตกที่ยังหลบหนีอยู่ถือสองสัญชาติก็คือวาณุอาตูกับอิรานตอนนี้เนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะตำรวจก็ประสานกับตำรวจสากลให้ช่วยติดตามตัวมาดำเนินคดีด้วย ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสอนอบางนาควบคุมตัวสองผู้ต้องหาชาวเมียนมาและแคมรูนไปส่งฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญาพระขนงโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันนะคะทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามกับสื่อค่ะส่วนภรรยาของผู้ต้องหาชาวแคมรูน ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่าสามีรู้จักกับผู้ตายมานานแล้วปกติถ้าผู้ตายเดินทางมาประเทศไทยก็จะมีการนัดสามีมากินข้าวกันส่วนผู้ต้องหาชาววานูอาตูผู้ตายเป็นคนแนะนําสามีให้รู้จักโดยมูลเหตุเนี่ยเกิดจากที่ผู้ตายโกงเงินผู้ต้องหาชาววานูวาตูก็เลยขอให้สามีช่วยไกล่เกลี่ยให้นะคะพอถึงวันเกิดเหตุ ผู้ต้องหาชาวบานูวาตูโทรเรียกสามีไปหาที่ชั้น5้าของโรงแรมเพื่อให้สามีช่วยเปิดห้องแล้วก็กลับไปก่อนจากนั้นก็โทรไปสอบถามว่าไกลเกลี่ยก,กันสําเร็จหรือไม่แต่ว่าได้ยินเสียงดังจากปลายสายเขาก็เลยย้อนกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งค่ะก็เห็นว่าผู้ต้องหาคนนี้กับชาวเมียนมาร่วมกันทําร้ายใช้สเปรย์พริกไทยฉีดหน้าผู้ตายแต่ไม่เห็นว่ามีการพันธนาการแต่อย่างใดนะคะ สามีก็เลยเอามือไปบางใบหน้าผู้ตายเพื่อจะช่วยเหลือแต่ว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมากลับให้การบอกว่าสามีร่วมทำลายร่างกายผู้ตายด้วยก็เลยขอยืนยันว่าสามีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกันก็เชื่อว่าถ้าชาวไต้หวันยังอยู่เนี่ยจะทำให้สามีรอดพ้นจากการถูกดำเนิน